วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูเอเช่นเดิมนะคะในภาคเรียนที่2สัปดาห์ที่1เรื่องประวัติและความเป็นมาของวันลอยกระทงนะคะเด็กๆรู้จักประวัติและความเป็นมาของวันลอยกระทงหรือเปล่าคะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูก็จะพาเด็กๆมารู้จักเพลงวันลอยกระทงและท่ารำวันลอยกระทงค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วทำตามคุณครูนะคะท่าที่1 นะคะจีบมือแบบนี้นะคะแล้วครูก็จะทำให้เด็กๆสลับไปมาเด็กๆทำได้ไหมคะลองทำพร้อมคุณครูนะคะ1 2 3 4ทำได้ไหมคะอันนี้ท่ามือนะคะต่อไปท่าเท้านะคะเท้าเด็กๆเดินเท้าต่อต้นเท้า1 2 3ได้ไหมคะเด็กๆทีนี้คุณครูจะพาร้องเพลงด้วยนะคะร้องแล้วเราก็จะรำไปพร้อมกันเด็กๆตั้งใจทำนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้ว1 2 3วันเพ็ญเดือน12น้ำระนองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมาลำวงลำวงวันลอยกระทงลำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอทำได้กันหรือเปล่านอกจากเพลงวันลอยกระทงแล้วนะคะคุณครูก็มีประวัติและความเป็นมาของวันลอยกระทงมาให้เด็กๆชมด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะสาระการเรียนรู้แอนิเมชันเรื่องวันลอยกระทงลอยกระทงเพื่อการเย็นนี้มารีก็กำลังจะไปชวนก้าอยู่พอดีเลยงั้นเราไปเตรียมกระทงกันเถอะก้าทำไมถึงลอยกระทงวันนี้ล่ะก้าช่วยเล่าให้มารีฟังหน่อยได้ไหมได้สิเดี๋ยวก้าเล่าให้ฟังวันลอยกระทงของไทยตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งจะอยู่ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีประเพณีลอยกระทงถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัยเรียกกันว่างานลอยตะทีหรือลอยโคมเป็นงานนักขัตฤกษ์รื่นเริงของประชาชนทั่วไปมานางนพมาศหรือเท้าสีสุราลักษ์สนมเอกของพระร่วงได้ประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นรูปทรงกระทงดอกบัวแทนการลอยโคมเชื่อกันว่าการลอยกระทงหรือลอยโคมในสมัยก่อนนั้นทำเพื่อสักการะลอยพระพุทธบาทที่มีแม่น้ำนำมหานันทีซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งอยู่ในแคว้นทักษิณาประเพณีลอยกระทงในประเทศไทยได้เกิดขึ้นทั่วประเทศโดยเชื่อกันว่าการลอยกระทงเป็นการขอขมาพระแม่คงคาโด
และเพื่อเป็นการลอยเคราะห์ลอยความไม่ดีในชีวิตให้ลอยไปกับกระทงเพื่อให้มีแต่สิ่งใหม่ๆดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองว้าววันลอยกระทงที่มีประวัติยาวนานมากๆมะลิอยากทำกระทงไว้ลอยวันนี้แล้วล่ะจะได้ของประมาณพระแม่คงคาและลอยสิ่งที่ดีออกไปด้วยงั้นเราไปเตรียมของทำกระทงกันเถอะจ้าที่เด็กๆชมนิทานเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็มีคำถามจากนิทานมาถามเด็กๆค่ะคำถามนะคะวันลอยกระทงจัดขึ้นในวันใดนะคะหลังจากที่เด็กๆทราบคำตอบแล้วให้เด็กๆส่งคำตอบมาให้คุณครูในไลน์ส่วนตัวนะคะนอกจากคำถามในนิทานแล้วนะคะคุณครูก็ยังมีใบงานมาให้เด็กๆทำด้วยนะคะใบงานให้เด็กๆเขียนตามรอยจุดปะและระบายสีให้สวยงามนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ